กาศึกษาด้วยตัวเองแด้ละการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนำว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนนําอิฐให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและกระมังสมองของลูกลูกผู้ทําอิฐการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอด6เดือนก็กินแต่นมแม่คันมื้อใดบ่มีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบี้ไปเซ็กจอกเพื่อที่สิให้แม่เฒ่าเพิ่นป้อนนมเพิ่นพอดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนนำนมมาไล่แน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันอยากมีนมนำนมไล่มันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแห้งให้ลูกดูดไล่ซําได้นำนมมันแห้งมาไล่เท่านั้นแม่นแหละลูกผู้ทําอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงฉลาดเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากนมแม่มันจะมีผลดีหลายสําหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาดแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ํานมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสําหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก